หน่วยที่4การสร้างรูปแบบเส้นสีและเงาสาระการเรียนรู้ในหน่วยที่4ประกอบด้วย1การสร้างพื้นที่การทำงานการสร้างเส้นการกำหนดเฉดสีการกำหนดเงาการสร้างรูปร่างสีและเงามาดูการสร้างพื้นที่การทำงานหรือเราเรียกว่าอาร์ตบอร์ดนะก็คลิกที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็เลือก Newsพอเลือก New เสร็จเรากำหนดชื่อไฟล์ตรงนี้นะจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้กำหนดขนาดความกว้างความสูงคิดตอนนี้เรากำหนดให้เป็นพิกเซล Resolution นี่ก็คือความละเอียดของภาพตอนนี้ปกติเราจะใช้อยู่ที่72พิกเซลต่ออินช์ก็คือพิกเซลต่อนิ้วถ้าเราใช้งานสิ่งพิมพ์ที่ต้องการความละเอียดมากเช่นปกนิตยสารอะไรเราใช้300แต่ขนาดของไฟล์จะใหญ่มากนะก็ส่วนใหญ่ถ้าเราพิมพ์งานปกติงานคอมพิวเตอร์ปกติงานไวนิลอะไรนะก็จะอยู่ที่72พิกเซลนะอยู่ในโหมดของ RGB Color ถ้าต้องการความชัดเจนเช่นพิมพ์ไวนิลหรือพิมพ์ปกนิตยสารเรื่องนี้ก็จะเป็น CMYK นะแต่ทีนี้เราใช้คอมพิวเตอร์ปกติเรียนรู้เราจะใช้ RGB Color กำหนด Background Content ให้อยู่ที่ Whiteสีขาวเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ create พอที่ create ก็จะขึ้นใช่ไหมจะขึ้นพื้นที่การทำงานมาให้นะครับหรือที่เราเรียกว่า artboard ตัวนี้แล้วก็มีชื่อไฟล์ตัวนี้ขนาด 100% ในขนาดเท่าของจริง ขนาดเท่าของจริงเป็นโหมดที่ RGB นะครับตัวเลเยอร์มันจะขึ้นเลเยอร์แบ็กกราวด์ให้อัตโนมัตินะครับหรือเลเยอร์เป็นพื้นนะเดี๋ยวเราจะการสร้างเส้นนะสร้างเส้นตอนนี้เราอยู่ที่เลเยอร์แบ็กกราวด์นะเราใช้เราก็เพิ่มเลเยอร์เราไม่ควรที่จะทำในพื้นในเลเยอร์เดียวกันเพราะเวลาเราจัดการมันจะยากนะถ้าเราเพิ่มเลเยอร์จะง่ายให้เราคลิกที่ add new layer ตรงนี้ก่อนนะตอนนี้เราจะมีเลเยอร์ที่ชื่อ background ใช่ไหมเราคลิก add new layer แล้วคลิกที่รูปเครื่องมือ pen tool เราคลิก1ครั้ง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 ไปจนครบแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้จนครบจุดนะเสร็จแล้วถ้าเราคลิกตรงนี้นะตัว convert tool เนี่ยพอคลิก1ครั้งจะขึ้นเหมือนกับเขาเรียกว่าขานะเราก็กดขาไว้แล้วก็ลากให้มันเป็นเส้นโค้งนะเส้นโค้งคลิกทุกจุดนะปรับให้เป็นเส้นโค้งไปหมดมันเป็นรูปหัวใจละแต่ที่จะเป็นสี่เหลี่ยมทื่อๆอย่างนี้นะให้เป็นเหลี่ยมอย่างเงี้ยให้เป็นมุมๆให้ดูสวยงามสมูทหน่อยเสร็จแล้ว ให้เราคลิกที่ panel ที่ชื่อ path จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะ layer channel path คลิกที่ path คลิกขวาแล้วเลือก mesh selection ก็คือทำให้เป็นเส้นปลาเสร็จแล้วคลิกที่โอเคตัวนี้ไม่ต้องปรับอะไรคลิกที่โอเคพอคลิกที่โอเคเสร็จแล้วเราลองไปใส่สีดูนะเทสีลงไปถ้าเป็นเส้นปลาแบบนี้ เราจะใส่สีได้นะเทสีลงไปถ้าเราเทสีแล้วมันไม่เป็นสีตรงที่เราต้องการแสดงว่าตัว image mode เนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ RGB color อาจจะอยู่ใน grayscale จะเป็นสีขาวดำอะไรเงี้ยนะอยู่ในสีอื่นให้อยู่ที่ RGB color บางทีเรางานเก่าเราค้างไว้ต่อไปการกำหนดเฉดสี Gradient Tool นะเราคลิก Background อยู่ Layer Background ก็ Add New Layer นะครับแล้วก็คลิกที่เลือกคู่มือสี่เหลี่ยมนะ Gradient Tool พอลากเสร็จปุ๊บเราก็มาคลิกที่ Paint Bucket Tool นะคลิกที่ตัว Foreground แล้วก็เลือกสีพอเลือกสีที่ต้องการเสร็จแล้วเราก็เอาเมาส์ไปวางว่าจะเป็นรูปถังสีคลิกหนึ่งครั้งก็จะเป็นรูปสีแบบนี้ถ้าเราเพิ่มอีก1เลเยอร์นะคลิก add new layer เพิ่มเลเยอร์1เลเยอร์2ใช่มั้ยเราก็ลองทำวงกลมดูบ้างนะคลิกเครื่องมือลงวงกลมนี้เราก็ลากกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็เทสีลงไปหรือเราจะใช้แบบ Gradient Tool ก็ได้ Gradient Tool ก็คือเรากำหนดสีตรงนี้นะเฉดสีนะสีอะไรเป็นสีอะไรไล่เฉดสีไปครับพอไล่เราเลือกสีเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาเมาส์เนี่ยลากจะเป็นมุมไหนก็ได้นะซ้ายขวาขึ้นบนได้ก็จะออกมาเป็นสีที่เราต้องการ
หรือเราจะทำให้มีเงาอีกก็ได้นะเราดับเบิลคลิกที่เลเยอร์ตัวที่เราทำวงกลมไว้เราก็ไปเลือกตรงนี้ดรอปชาโดว์ตรงนี้นะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บเราคลิกตัวนี้ก็จะขึ้นให้เรากำหนดองศากำหนดเงาก็จะเป็นตัวอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราคลิกที่โอเคก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมทั้งสองสี่เหลี่ยมด้วยทั้งวงกลมด้วยก็จะดูให้เป็นองค์ประกอบที่ดูมีสีสันหน่อยนะครับ นี่คือกำหนดเงาชาโดว์ต่อไปการบันทึกนะคลิปเราเซฟคลิปเมนูไฟล์แล้วก็เซฟปกติเนี่ยถ้าเซฟปกติเลือกแหล่งเก็บข้อมูลเสร็จแล้วพิมพ์ชื่อไฟล์นี้จะเป็นไฟล์ที่นามสกุล PSD ก็คือไฟล์ตัวนี้เอาไปใช้งานไม่ได้นะแต่แก้ไขได้นะครับเอามาแก้ไขมาเพิ่มเติมอะไรได้เสร็จแล้วคลิกที่ผมเซฟคลิกที่โอเคแต่ถ้าเราต้องการบันทึกเพื่อนำไปใช้งานเช่นใช้งานในเว็บไซต์อย่างนี้นะครับเราก็คลิกที่เมนูไฟล์นะคลิก export ตัวนี้ก็จะเลือกอะไรเป็น save for web นะ save for web เราก็ไปเลือกตัวนี้นะครับจะมีให้เลือกเป็นแบบ jpeg หรือเป็น gif ส่วนใหญ่ก็จะเป็น jpeg นะเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ save หรือตัวอย่างตัวนี้จะเป็น original คือต้นฉบับถ้าเซฟเป็น jpeg จะเป็นไงถ้าเราเลือกเป็น gif จะเป็นไงก็จะเปรียบเทียบกันได้นะเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มเซฟเนี่ยตัวนี้เห็นไหมเราสามารถเลือกได้เป็นคลิปก็ได้ JPEG ก็ได้เป็น PNG ก็ได้เป็น WBMP ก็ได้นะเรามาเลือกตัวนี้เสร็จแล้วเราก็คลิกที่เซฟเลือกแหล่งเก็บข้อมูลพิมพ์ชื่อเสร็จแล้วคลิกเซฟคลิกที่โอเคอันนี้เราก็จะเอาไปใช้งานได้ใช้ในเว็บไซต์ใช้ใน Instagram ใช้ใน Facebook ใช้ใน Line ได้นะครับเซฟเป็นคลิปหรือ JPEGต่อไปการสร้างรูปร่างสีและเงานะให้เราลองเปิดไฟล์กำหนดชื่อไฟล์ให้เป็น Coffee นะกำหนดขนาด500คูณ500เสร็จแล้วปฏิบัติอย่างนี้คือเพิ่มเลเยอร์เลเยอร์แบ็คกราวด์ก็ปล่อยไว้นะเพิ่มเลเยอร์เป็นเลเยอร์1พอเพิ่มเลเยอร์เสร็จแล้วคลิกที่รูปเครื่องมือนะ Elliptical Marquee Tool ตัวนี้เสร็จแล้วก็วาดลากเป็นวงกลมลากวงกลมเสร็จนะแล้วก็ลากอีกวงนึงนะครับซ้อมไปแล้วก็กดแป้น delete ก็จะเหลือแค่นี้เสร็จแล้วคลิกที่เครื่องมือ paint bucket tool เลือกสีแล้วก็เทสีลงไปวาดวงกลมอีกวงหนึ่งนะครับแล้วเทสีดำลงไปเหมือนกับเป็นแก้วถ้วยนะข้างในยิ่งถ้าไทยจะทำเป็นสีของกาแฟมีลวดลายก็ได้นะอันนี้เอาง่ายๆก่อนถ้าเราอยากจะรู้ละเอียดอันนี้ก็ไปเรียนโปรแกรมกราฟิกได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ว่าอันนี้ตรงนี้เราเพิ่มเลเยอร์ทุกครั้งนะเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะวาดอะไรเนี่ยเพิ่มเลเยอร์แล้วก็วาดวงกลมเทสีเพิ่มเลเยอร์วาดหนูนี่นะเทสีลงไปวาดวงกลมซ้อนกดแป้น delete นี่เห็นไหมอันนี้เลเยอร์1เลเยอร์2เลเยอร์3ละนะวาดเงาเป็นเลเยอร์4เห็นไหมครับแล้วเสร็จแล้วพอวาดเงาเลเยอร์4อยู่ข้างบนเนี่ยจะอยู่ข้างบนเราก็กดเมาส์ค้างไว้เลเยอร์แล้วลากลงมาไปข้างล่างพอลากเสร็จปุ๊บก็จะเงาก็จะผิดด้านหลังฮะก็จะเป็นรูปถ้วยกาแฟที่สวยงามนะแต่ถ้าเรามีฝีมือหรือเราอะไรพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นวาดเป็นสีกาแฟแล้วก็มีควันออกมาอย่างเงี้ยนะครับก็เอาไปประยุกต์ใช้ต่อเนาะก็จบหน่วยที่4การสร้างรูปแบบเส้นสีและเงาเพียงเท่านี้อย่าลืมไปทำแบบขัดแล้วก็ใบงานที่อยู่ท้ายบทนะก็จะได้พัฒนาทักษะให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับจบหน่วยที่4เท่านี้นะครับสวัสดีครับ